สวัสดีครับผมหมั่นพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวครับข้ามมาที่นครเวียงจันทน์นะครับเมืองหลวงของประเทศลาวตรงนี้ก็คือธาตุหลวงนะครับธาตุใหญ่นี่ครับนี่เป็นบริเวณมีลานกว้างนะสวยงามมากครับเป็นองค์สีทองนะครับเด่นสง่าตัดกับท้องฟ้าสีครามข้างหลังรอบข้างก็จะมีที่ขายของที่ระลึกขายผ้าสิ้นขายเสื้อขายอะไรต่ออะไรนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับตามป้ายก็บอกว่าเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับค่าเข้าคนลาวนี่ 3,000 กีบถ้าคนต่างชาติเนี่ยก็ 10,000 กีบก็คือ 10,000 กีบนะฮะก็ประมาณสัก40บาทไทยนี่ครับสวยงามมากครับเดี๋ยวซุ้มประตูตรงนี้เนี่ยบนขายบัตรเข้าชมนะครับก็ขายตั๋วครับธาตุหลวงเวียงจันทน์นะครับก็เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจสวยงามมากครับตรงนี้ก็มีน้ำขายครับแล้วก็มีเหมือนกับผ้านุ่งให้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่บางท่านอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับก็จะต้องมาจัดแจงให้เรียบร้อยสวยงามครับโอ้กำแพงที่ลายรอบนี่ครับมีเป็นร่องนี่ครับบางคนก็บอกว่าสมัยก่อนเนี้ยไอ้ร่องนี้ก็มีประโยชน์ในเรื่องเสื้อเป็นช่องปืนช่องอาวุธนะฮะมีของที่ระลึกขายมาสนใจทางด้านแผ่นสลักให้เป็นการสวยงามมากครับตู้รับบริจาค donation มาดูมุมนี้ครับจะได้เห็นองค์เจดีย์เล็กที่รายรอบนะครับองค์ธาตุใหญ่สวยงามมากครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ